The Guitar คือหนังสือเพลงใส่คอร์ดกีตาร์เล่มแรกของประเทศไทยหนังสือที่เป็นจุดเริ่มต้นพร้อมกับประวัติศาสตร์การเดินทางของวงการเพลงไทยได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1969 โดยคุณเล็กวงสว่างเจ้าของฉายาถ้าเราไม่ริแล้วใครจะเริ่มนักจัดรายการวิทยุและเจ้าของหนังสือเพลงสากลชื่อดัง I.S. Song Hits ซึ่งเป็นหนังสือเพลงสากลยุคแรกๆของเมืองไทยหลังจากประสบความสำเร็จในการจัดทำหนังสือเพลงมาได้ระยะหนึ่งคุณเล็กก็ได้ต่อยอดให้กับหนังสือไม่เพียงแค่พิมพ์เนื้อร้องเพื่อให้คนได้ร้องตามแต่ให้คนไทยได้ทั้งร้องและเล่นดนตรีไปพร้อมกันได้จึงนำคอร์ดกีตาร์มาใส่ไว้ในหนังสือเพลงและสอนให้คนได้หัดเล่นกีตาร์ไปด้วยเสียเลยจุดเริ่มต้นของ The Guitar จึงได้เกิดขึ้นในสมัยนั้นเพลงสากลได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก The Guitar จึงได้นำเสนอแต่เพลงสากลพร้อมคอร์ดกีตาร์เท่านั้นจนในช่วงปี 1970 วงการเพลงไทยเริ่มมีศิลปินที่ทำผลงานของตัวเองออกมาอาทิวง The Impossible Royal Spite Chhatri Grand X เกิดเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนเริ่มหันมาฟังเพลงไทยกันมากขึ้นThe Guitar ได้สนับสนุนศิลปินไทยโดยแบ่งพื้นที่ในการลงผลงานเพลงไทยมาไว้ด้วยกันต่อมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแยกชนิดของเพลงออกจากกันอย่างชัดเจนโดยThe Guitar จะนำเสนอเพลงไทยทั้งเล่มในขณะที่ I.S. Song Hits นำเสนอเพลงสากลเพียงอย่างเดียวนอกจากเรื่องของเนื้อเพลงและคอร์ดกีตาร์แล้ว The Guitar ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นครูของนักดนตรีอีกด้วยเนื่องจากมีคอลัมน์เกี่ยวกับการสอนกีตาร์ทฤษฎีดนตรีรวมไปถึงข่าวสารในวงการเพลงการโปรโมทศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและยังเป็นหนังสือเล่มแรกที่ให้เครดิตคนทำงานเบื้องหลังในแต่ละเพลงไม่ว่าจะเป็นคนเขียนเนื้อร้องทำนองเรียบเรียง The Guitar จึงเป็นหนังสือเพลงที่ได้รับความนิยมและทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศรูปเล่มและขนาดของหนังสือเพลงในสมัยนั้นถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการพกพาสามารถนำหนังสือเพลงใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังได้ใครที่พกหรือได้เห็นหนังสือเพลงจากกระเป๋ากางเกงด้านหลังถือว่าเท่เอามากๆจนเกิดเป็นกระแสแฟชั่นในหมู่วัยรุ่นยุคนั้นอีกด้วยจนกระทั่งปี 1980 หนังสือเพลง The Guitar ได้ถูกปรับรูปโฉมให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นและเลือกใช้กระดาษแบบบางเพื่อง่ายต่อการเปิดอ่านและเล่นกีตาร์ไปด้วยโดยกระดาษจะไม่ตีกลับจึงเป็นหนังสือที่อำนวยความสะดวกในการเล่นดนตรีเป็นอย่างมากอีกทั้งไม่ต้องลำบากนั่งแกะเนื้อเพลงและคอร์ดกีตาร์อีกต่อไปชื่อเสียงและความนิยมของหนังสือ The Guitar จึงโด่งดังยาวนานมาหลายทศวรรษในช่วงปี 2001 แฟนหนังสือได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มที่ต้องการอ่านบทความในหนังสือมากขึ้นและอีกส่วนต้องการฝึกเล่นเพลงอย่างเดียว The Guitar จึงได้แยกออกมาเป็น2รูปแบบนั่นก็คือหนังสือเพลงที่เน้นเนื้อเพลงและคอร์ดกีตาร์อย่างเดียวใช้ชื่อว่า The Guitar Express และอีกส่วนนำมาจัดทำเป็นนิตยสารโดยใช้ชื่อว่า The Guitar Mag ที่ย่อมาจาก Magazine นั่นเองซึ่ง The Guitar Mag ได้กลายมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดจวบจนถึงปัจจุบันและได้ต่อยอดออกไปในการจัดงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ศิลปินทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการเพลงไทยกับงานที่มีชื่อว่า The Guitar Back Awards ในปัจจุบันนี้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือเพลงเล่มเล็กๆที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในวงการดนตรีของเมืองไทยหนังสือที่ศิลปินไทยต่างรักและผูกพันอยู่คู่กับวงการเพลงไทยมาอย่างยาวนานกว่า50 ปี The Guitar 75 ปี Ocean Live ไทยสมุทร Presents The Legend of The Guitar ฉลองครบรอบ50 ปี The Guitar กับ20ศิลปินดังจาก3 เจนร่วมแจมบนเวทีเดียวกันแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน12 ชั่วโมงแห่งความประทับใจกับคอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศิริราชมูลนิธิร่วมสนับสนุนโดย Ocean Live ไทยสมุทรและเครื่องดื่มตราช้าง